เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวกองทุนของบลจ. Asset Plus อีกครั้งนะครับวันนี้กองทุนที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะครับมีชื่อว่ากองทุน ASP JSC นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Asset Plus Japan High Condition Fund นั่นเองกองทุนเนี่ยนะครับชื่อก็บอกอะไรแล้วนะครับว่านำเงินของนักลงทุนทุกท่านเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งกองทุนเนี่ยนะครับเราจะนำเงินไปให้บลจ.โนมูระบริหารนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อบลจ.โนมูระอยู่แล้วนะครับในฐานะบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งโนมูระเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารบล.บลจ.ซึ่งบลจ.ของเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบลจ.ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับก็บลจ.ของเขาเนี่ยบริหารสินทรัพย์นะครับรวมกันกว่า500,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็คือใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีพนักงานเนี่ยนะครับกว่า 1,300 คนแล้วก็ใน 1,300 คนเนี่ยในจำนวนนั้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมามากกว่า13ปีถึง300คนด้วยกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบลจ.ยังเป็นบลจ.ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับก็คือมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมาแล้วกว่า50ปีนะครับตัวคือก่อตั้งตั้งแต่ปี1959เลยนะครับซึ่งก็ทำให้มั่นใจได้ว่าบลจ.เนี่ยนะครับจะมีความเชี่ยวชาญนะครับลงในการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเลือกบลจ.นี้ในการบริหารกองทุนญี่ปุ่นของเรานั่นเองนะครับเมื่อกี้เราเล่าถึงบริษัทที่เรานำเงินไปช่วยให้เขาช่วยลงทุนแล้วนะครับขอพูดถึงกองทุนเลยละกันนะครับซึ่งเงินเนี่ยนะครับจะถูกนำไปลงทุนนะครับในกองทุนโนมูระ Japan High Conviction Fund นะครับก็คือชื่อเดียวกับตัวของเราเลยเนี่ยแหละนะครับซึ่งบลจ.ซึ่งกองทุนเนี่ยนะครับมีปรัชญาการลงทุนอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับปรัชญากองลงทุนของกองเนี่ยนะครับชื่อบอกอยู่แล้วว่า High Conviction เนี่ยก็คือลงทุนกระจุกตัวนะครับโดยคำว่ากระจุกตัวของกองเนี่ยนะครับก็คือลงทุนในหุ้นประมาณ30ตัวนะครับ30ตัวเนี่ยนะครับจะถูกคัดสรรมาแล้วว่าเป็นบริษัทที่ดีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนแล้วก็ทีมนักวิเคราะห์เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการในธุรกิจของบริษัทเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งโนมูระเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าบริษัทเหล่านี้นะครับจะมีความสามารถที่ในการเติบโตที่ดีในระยะยาวนะครับแล้วก็สิ่งที่โนมูระนำย้ำเน้นมากับเราตลอดนะครับก็คือเขาจะเลือกในบริษัทที่มี ROE ที่สูงนะครับROE ที่สูงคืออะไร ROE ที่สูงหมายถึงว่ามีกำไรต่อผู้ถือหน่วยที่สูงผู้ถือหุ้นที่สูงนะครับก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่มีคุณภาพนะครับโดยเขาไม่ได้ดู ROE แค่ปีเดียวนะครับเขาจะดูย้อนหลัง5ปีแล้วก็ไปข้างหน้าอีก5ปีด้วยนะครับเนื่องจากว่าบริษัทที่เขาเลือกเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นบริษัทที่มีความสามารถในทางการทำกำไรที่สม่ำเสมอนะครับในระยะยาวนะครับแล้วก็เน้นการลงทุนในบริษัทที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งในที่นี้เขาหมายถึงว่ามีผลกำไรที่ดีนะครับมีความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความได้เปรียบในด้านการตลาดนะครับทำให้บริษัทเหล่านี้นะครับมีความสามารถในการเติบโตระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดจากตลาดในญี่ปุ่นหรือว่าแม้กระทั่งตลาดต่างประเทศได้นะครับผมซึ่งกระบวนการการลงทุนของโนมูระเนี่ยกระบวนการการคัดเลือกหุ้นของกองเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาจะเริ่มดูก่อนนะครับว่าหุ้นเนี่ยหุ้นใหญ่หุ้นที่เขาอยากจะลงทุนเนี่ยอาจจะมาดูในยูนิเวอร์สก่อนนะครับว่าในหุ้นญี่ปุ่นที่เขาสามารถลงทุนได้เนี่ยอาจจะมีประมาณ 1,200 ตัวนะครับหรือ 1,200 หุ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะทำการจัดเรียงนะครับตามลำดับROE นะครับที่ผมเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็การเติบโตนะครับโดยหุ้นที่มี ROE และการเติบโตดี400ตัวแรกเนี่ยจะถูกคัดมานะครับและ400ตัวเนี่ยนะครับจะเข้าสู่กระบวนการทำวิจัยทำ research and analysis นะครับเพื่อดูว่าหุ้นตัวไหนใน400ตัวนี้มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีการเติบโตที่ดีนะครับหุ้นที่มีความแข็งแกร่งและมีการเติบโตดีใน400ตัวนี้นะครับจะถูกคัดสรรเหลือประมาณ50ถึง100ตัวนะครับแล้วก็จะถูกนำมาสร้างเป็นพอร์ตโฟลิโอของกองนี้นะครับซึ่งผมขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอของกองนี้นะครับจะเน้นเป็นหาบริษัทที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเติบโตนะครับโดยเขามีการแบ่งว่าหุ้นที่เขาเลือกสรรมาในพอร์ตเนี่ยนะครับจะมีหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ 80% นะครับแล้วก็หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ย
20% นะครับเพื่อเขาเนี่ยจะป้องกันเรื่องของ size buyout นะครับหรือว่าเขาจะไม่มีการลงทุนหุ้นใหญ่มากเกินไปหุ้นเล็กมากเกินไปหรือหุ้นกลางมากเกินไปนะครับแล้วครบก็มองแล้วว่าสัดส่วนเนี้ยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับซึ่งกองเนี่ยนะครับก็จะมีขั้นตอนการคัดเลือกเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงขั้นตอนการคัดเลือกไปแล้วเนี่ยส่วนวิธีการคัดเลือกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยนะครับการคัดเลือกผ่าน Growth Stock Committee นะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกหุ้นขนาดใหญ่นะครับบริษัทประมาณ200บริษัทเนี่ยนะครับบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกมาคัดเลือกให้เหลือ100บริษัทนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้ถูกมองแล้วว่าเป็นบริษัทที่ดีนะครับเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งเป็นบริษัทที่เติบโตนะครับแล้วก็มี ESG หรือมีความห่วงใยต่อสังคมด้วยนะครับในขณะที่บริษัทเล็กๆเนี่ยเขาจะเลือกมาประมาณ1,000บริษัทใช่ไหมครับเขาจะมาคัดเลือกเหลือประมาณ300บริษัทนะครับโดยบริษัทพวกนี้นะครับจะเป็นบริษัทที่ถูกมองแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับเขาจะมี in-house analyst meeting นะครับก็คือจะมีการประชุมภายใน investment committee ของเขาเนี่ยแหละเพื่อติดตามนะครับวิจัยนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของสิ่งที่เราเน้นย้ำกันตลอดนะครับว่า ROE ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแล้วกระทบต่อมูลค่าหุ้นอย่างไรนะครับหลังจากจบกระบวนการทั้ง3กระบวนการเนี้ยนะครับเขาก็จะทำการทำ stock evaluation sheet นะครับเป็นกระบวนการประเมินหุ้นนะครับโดยการให้คะแนนนะครับเพื่อดูว่าหุ้นตัวไหนที่มันมีคะแนนน้อยลงหรือมากขึ้นนะครับแล้วควรจะเพิ่มเข้าพอร์ตไหมนะครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่าเขาจะมีการดูนะครับว่าเขาจะเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเนี่ยโดยเป็นหุ้นตัวใหญ่ประมาณ20ตัวนะครับแล้วก็หุ้นกลางเล็กเนี่ยประมาณ10ตัวนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ30ตัวด้วยกันนะครับซึ่งทีมงานการลงทุนของโมรุระเนี่ยนะครับก็มีความเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับโดยทีมงานเขาไม่เนี่ยมีประมาณเกือบ27คนนะครับซึ่งทีมเนี่ยนะครับชื่อทีมเป็นทีมที่ดูแลเกี่ยวกับ Japan Equity Active Growth นะครับหรือเป็นทีมงานที่ดูแลเรื่องของหุ้นเติบโตในญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับทีมงานเนี่ยนะครับมีการบริหารนะครับสินทรัพย์เนี่ยรวมกันเนี่ยเกือบ 5,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์5,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็มีหัวหน้านะครับทีมนะครับที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมากว่า28ปีนะครับชื่อของเขาก็คือคุณชินทาโร่ฮารดะนะครับซึ่งคุณชินทาโร่ฮารดะเนี่ยนะครับก็อยู่กับกองทุนนี้มาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเลยนะครับตั้งแต่ปี2011นะครับทำให้เราสามารถมั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยว่ากองทุนเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงเรื่องของการเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็บริหารมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมซึ่งถามว่าแล้วเจแปนHigh Conviction Fundของโนมูระเนี่ยนะครับไปลงทุนในธุรกิจแบบไหนในญี่ปุ่นบ้างนะครับเราแบ่งธุรกิจกลุ่มธุรกิจนะครับที่เจแปนโนมูระHigh Conviction Fundเนี่ยไปลงทุนเนี่ยเป็น6กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือ Factory Automationนะครับหรือระบบโรงงานอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าใครเคยติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีความเก่งนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์แล้วก็กระบวนการออโตเมชันต่างๆนะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็ได้แก่พวกเคเยนฟานุกนะครับก็คือเป็นโรบอติกแฟคทอรี่โรบอติกนะครับชั้นนำของโลกเลยนะครับต่อมานะครับเรื่องของ Information Society นะครับหรือการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตนะครับที่ทำให้เกิดที่เราเจอกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-commerce นะครับหรือว่า social media ต่างๆนะครับหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับ e-commerce นะครับรวมถึงหุ้นฮาร์ดแวร์นะครับที่ทำหน้าที่ผลิตฮาร์ดแวร์เพื่อซัพพอร์ตInformation Society เหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในเด็กนะครับที่เป็นหุ้นที่ผลิตมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์เนี่ยก็ถูกนำไปผลิตฮาร์ดดิสก์ต่อนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับกลุ่มธุรกิจที่เขาไปลงทุนก็คือ Energy Saving นะครับ Energy Saving เนี่ยหรือว่าเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานเนี่ยมีความสำคัญมากเลยในทุกวันนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายคนก็รู้แล้วว่าโลกเนี่ยมันก็ร้อนขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยรวมถึงรัฐบาลต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเข้ามาจัดการตรงนี้มากขึ้นนะครับทำให้หุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็ได้รับประโยชน์นะครับตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็คือในเด็กนะครับที่เป็นผู้ผลิตมอเตอร์นะครับประหยัดพลังงานให้แก่รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์อุตสาหกรรมชั้นนำของโลกนะครับ
ต่อมานะครับทีมต่อมาก็คือ Clubbing Social Security Expense นะครับหรือว่าประเด็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับโดยกลุ่มนี้นะครับเขาจะเน้นเรื่องของการรักษาพยาบาลที่เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนะครับหรือว่าการเข้าไปวินิจฉัยโรคหรือฉัดวินิจฉัยโรคนะครับก่อนที่โรคจะเกิดนะครับเพื่อลดความรุนแรงนะครับเทรนด์นี้ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือ improving lifestyle in Asian emerging country นะครับหรือว่าเป็นเทรนด์การเติบโตนะครับของกลุ่มประเทศในเอเชียนั่นเองนะครับก็กลุ่มประเทศในเอเชียนะครับก็มีประชากรกว่า 60% ของประชากรโลกนะครับแล้วก็คิดเป็น GDP กว่า 40% นะครับก็คือนำโดยจีนแล้วก็อินเดียเป็นหลักนะครับก็จะเห็นว่าด้วยประชากรแล้วก็เศรษฐกิจที่มันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่เข้าไปตอบโจทย์พวกนี้นะครับที่ฮิตๆแล้วก็ได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศเอเชียค่อนข้างมากเนี่ยก็อย่างเช่นยูนิโคนะครับของบริษัทบาสเทลลิงนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้โนมูระเจแปนไฮคอนวิชั่นฟันก็ลงทุนอยู่นะครับทีมสุดท้ายนะครับพูดถึงญี่ปุ่นคงไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็คือ Aging Society นะครับ Aging Society นะครับเนื่องจากว่าหลายคนก็ได้ยินมาแล้วนะครับว่าตัวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีปัญหาเรื่อง Aging Society ค่อนข้างมากนะครับแต่ปัญหาเนี่ยก็นำมาซึ่งธุรกิจต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะครับเช่นผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่นะครับอย่างบริษัทมิชามนะครับหรือว่าบริษัทที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องการจ้างคนมาดูแลผู้คนที่สูงอายุนะครับอย่าง SFS นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือธีมการลงทุนของโนมูระไฮคอนวิชั่นฟันนะครับที่ผมอยากมาพูดถึงในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูของลักษณะการลงทุนน่ะจะเห็นเลยว่าผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นไฮคอนวิชั่นฟันเนาะก็คือลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวเลข30นะครับแต่ว่าผู้จัดการกองทุนของเราเนี่ยบอกว่าหุ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 25-40 ตัวนะครับแล้วก็มีพอร์ตโฟลิโอเทิร์นโอเวอร์อยู่ที่ 20% นะครับก็คือค่อนข้างต่ำมากเลยนะครับแล้วก็ระยะการเวลาการลงทุนเนี่ยนะครับก็ประมาณ 3-5 ปีนะครับแล้วก็ expect นะครับว่าจะได้ return เหนือ index นะครับซึ่ง index ในที่นี้ก็คือดัชนีโทปิกของญี่ปุ่นนะครับประมาณ 5% นะครับกองทุนนะครับก็ลงทุนในที่ผมบอกไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็พวก machine นะครับ chemical อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งบริษัทที่อยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คือจะมีประมาณ4บริษัทในการที่กองทุนโนมูระเจแปนไฮคอนวิชั่นฟันเนี่ยนำเงินไปลงทุนนะครับกองบริษัทแรกเนี่ยก็คือไนเดะนะครับซึ่งไนเดะเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายมอเตอร์ชั้นนำของโลกนะครับแล้วก็ทั้งผลิตทั้งมอเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งนำไปใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์รถยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับโลกนะครับต่อมาก็คือ Fast Retailing นะครับหรือที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันในนามของ Uniqlo นะครับก็คือเป็นบริษัทระดับโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายนะครับเครื่องแต่งกายผ่านแฟชั่นนะครับผ่านแบรนด์ต่างๆนะครับซึ่งแบรนด์ที่สำคัญที่สุดของเขาเลยนะครับก็คือ Uniqlo นะครับมีสาขากว่า 2,000 สาขาใน20กว่าประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทแฟชั่นของญี่ปุ่นที่ใหญ่มากๆนะครับบริษัทต่อมานะครับก็คือเคเยนนะครับเคเยนนะครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรนะครับแล้วก็พวกแขนกลนะครับที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเคเยนเนี่ยมีลูกค้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทั่วโลกกว่า 250,000 รายนะครับก็คือเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงานที่ใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือซอฟต์แวร์กรุ๊ปนะครับก็เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีสัญชาติญี่ปุ่นนะครับที่เข้าไปลงทุนนะครับในเทคโนโลยีการและก็การสื่อสารต่างๆนะครับผ่านกองทุนที่ชื่อ Softbank Vision Fund นะครับแล้วก็เป็นนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริการให้เครือข่ายสัญญาณมือถือนะครับและอินเทอร์เน็ตในประเทศญี่ปุ่นในนามของ Softbank ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งกองทุนของ ASP JHC เนี่ยนะครับหรือว่าJPEG Asset Plus JPEG High Conviction Fund เนี่ยนะครับก็เปิดให้นักลงทุนทั่วไปเลยนะครับมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำเนี่ยแค่ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็
ครั้งถัดไปก็ 5,000 บาทเช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับเรื่องของการต้องการความเสี่ยงเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ากองทุนของเราเนี่ยมีนโยบายในการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนนะครับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่น้อยกว่า 90% นะครับโดยธรรมชาติแล้วเราเนี่ยเราก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงเกือบ 100% เลยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยนะครับอยู่ในระดับ6นะครับก็คือความเสี่ยงพอๆกับหุ้นทั่วไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจโปรดักต์ตัวนี้นะครับหรือกองทุนตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บล.จ.แอสเซทครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ